ียนหน้าเรียนรู้ได้เป็นครูสอนจิตนะสิทธิ์ทั้งหลายสิทธิ์ทำได้ครึ่งท่านพ่อก็มากมายใครทำตามท่านก็ได้นับว่าดีท่านพ่อเป็นเนื้อนาบุญหนุนสนองท่านปกครองด้วยใจไม่ได้นี้ให้ธรรมสาธุชนเป็นคนดีภาระหนักท่านพ่อนี้จนชีวีวายปี2499เขาตั้งแต่งรับตำแหน่งเจ้าอาวาสสมมาตรหมายเนื่องจากท่านพ่อรุ่งท่านสิ้นไปหลวงพ่อเขียนจึงได้สานใบบุญปี2520บุญบำเหน็จรับพัดยศพิเศษท่านเนื่องนุนโครงการในพระราชดำริผลิใบบุญสวนป่าสมุนไพรไกลขจรปี2528ท่านเลื่อนขั้นเจ้าคณะตำบล นั้นชั้นตรีก่อนปี2533ความแน่นอนเลื่อนขั้นตอนเจ้าคณะตำบลชั้นโทปี2538เห็นได้เด่นชัดท่านนำวัดเข้าโรงเรียนเพียรมาโคได้เป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามชั้นโทนำนะโมพุทธามาบรรยายใช้ถ้อยคำนำพามาสั่งสอนให้เด็กนั้นว่านอนและสอนง่ายที่จริงอำเภอเขาคิดจะปูดอยู่ไม่ไกลเป็นพระธรรมทูตบรรยายในศีลทานปี2541จึงปรากฏรับพันยศชั้นเอกเหมือนเศษสันพิมพ์หนังสือเผยแพร่แผ่ผลงานให้ญาติทำได้อ่านกันเข้าใจทุกลมหายใจท่านพ่อน้อยอยากสร้างแผ่วทางให้เห็นเป็นนิสัยพิมพ์หนังสือเรื่องสั้นเพื่อบรรยายให้อ่านง่ายจำง่ายในทุกการสิบใกล้ๆเข้าใจได้ท่องแท้พ่อเผยแพร่พิมพ์หนังสือสื่อสร้างสรรค์เป็นหนังสืออารยะของเมืองจันทร์จันทบูรณ์เมืองพะเนียดเกียรติเจริญและหนังสือนำวัดเข้าโรงเรียนท่านภาคเพียรมาจนคนสรรเสริญท่านเป็นแสงสว่างนำทางเดินลาภยศสรรเสริญจึงตามมาปี2546ขอยกท่านรับรางวัลการันตีศรีสง่ารับประทานจากสมเด็จสังฆราชาปริญญาพุทธศาสตร์ปราดเกรียงไกรยังรับโลด้านแนะแนวทางชีวิตและสังคมได้พินิจพิจสมัยกระทรวงศึกษาธิการท่านให้ไว้แหล่งรวมใจศรัทธามหาชนคือเทพเจ้าแห่งขุนเขาคิดชกูดมิได้พูดเกินไปไร้เหตุผลพ่อบวชเรียนเพียรศึกษาตำรามนเรียนรู้จนสำเร็จฌานทานบารมีด้านนวัตกรรมจิตตะภาวนาพ่อรู้ลมรู้ฟ้ารู้ราศีท่านทายทักมักประจักษ์ดังวจีเพศใครมีพ่อเตือนกล้องเพื่อป้องกันปี2542น้ำจะนองปากพ่อว่าไว้จงเตรียมกายเตรียมใจ
หลายอำเภอของเมืองจันทร์มาถึงวันนั้นจึงได้เห็นเช่นวาจาเมื่อน้ำมาชาวประชาพากันถึงพ่อรู้ถึงซึ่งทุกสิ่งจริงนักหนาพ่อร่ายมนต์เปิดปิดป่าเขาเน่าพนาเหล่าสัตว์ป่าไม่กล้ามาราวีเรื่องงานของท่านพ่อมีต่อเนื่องได้เป็นเครื่องเตือนจิตของศิษย์นี้พร้อมพัฒนาวัดวามานานปีวัดกระทิงวันนี้มีพร้อมเพรียงส่วนบนเขาคิดจะพูดสุดสง่าสร้างมันค่าเดินสบายไม่ต้องเสี่ยงมีน้ำมีไฟมีที่พักอย่างพอเพียงเดินไม่ไหวนั่งเสลียงแสนสบายณยอดเขาสร้างที่พักเป็นหลักฐานสะอาดสะอ้านน่าพำนักพักอาศัยโรงอาหารห้องน้ำห้องสุขาถูกอนามัยหาที่ติไม่ได้สักอย่างเดียวเป็นความคิดความอ่านของท่านพ่อเขียนเหนื่อยยากภาคเพียรเป็นร้อยร้อยเที่ยวเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาโมทนากันเกลียวเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาโมทนากันเกลียวหนึ่งเดียวคือท่านพ่อเขียนหรือท่านพระครูธรรมสอง